่วงทำตามตัววันนี้นะคะหลายคนเนี่ยถามกันมามากถามว่าเจ้าน้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวทำอย่างไรมาวันนี้มาดามตวงจะทำให้ดูเลยค่ะน้ำซุปในก๋วยเตี๋ยวนะคะง่ายๆค่ะบางร้านเขาก็ใช้ผงไปเลยนะคะแต่ว่ามาดามตวงบอกว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบพรีเมียมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวที่เราทำทานเองที่บ้านเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่าค่ะสามารถที่จะน้ำซุปเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้อีกนะคะเอาละค่ะน้ำซุปของเราวันนี้มีตั้งแต่ไก่นะคะใช้โครงไก่ค่ะเราลองสังเกตนะคะว่าวันนี้โครงไก่ของเราเนี่ยก็จะดึงเอาตัวส่วนของหนังออกค่ะเพราะว่าไม่อยากให้น้ำซุปของเราเนี่ยมีความมันไขมันเยอะเกินไปนะคะแล้วก็เวลาซื้อโครงไก่มาสังเกตให้ดีโครงไก่ของเราเนี่ยจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นนี่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วเวลาล้างนะคะเราจะใช้เกลือแบบนี้ใช้เกลือนะคะโรยไปบนเจ้าโครงไก่แล้วก็ใส่ลงเข้าไปในส่วนของท้องไก่แล้วก็เอามือค่ะเคล้าให้เจ้าเกลือเนี่ยใส่เขาเข้ากับตัวเนื้อไก่แล้วก็ไปล้างออก1รอบค่ะเราจะตั้งน้ำนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่โครงไก่ที่สะอาดแล้วลงค่ะสามารถจะเติมน้ำให้ท่วมโครงไก่ของเราก็ได้นะคะนอกจากนี้เราจะมีตัวรากผักชีบุกพริกไทยบุกค่ะแล้วก็กระเทียมบุกเราก็ใส่หัวชัยเท้าลงไปได้ค่ะอันนี้นี่คือใส่ตามชอบเลยค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะของมาดามตวงนะคะที่เพิ่มสารสกัดจากงาดำค่ะหรือว่าเซซามินเอ็กสแทรคค่ะโปรตีนสูงนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีสารปรุงแต่งสีแล้วก็ไม่มีผงชูรสค่ะอ๋อและที่สำคัญไม่มีสารกันบูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เสร็จแล้วอาจจะต้องเก็บเข้าตู้เย็นดีกว่าค่ะโอเคเอาละค่ะเราจะทิ้งให้เขาต้มแบบนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะด้วยไฟอ่อนๆนะคะให้เจ้าโครงไก่เนี่ยเขาเปื่อยนุ่มแล้วก็น้ำหวานที่ได้เนี่ยจะได้ออกจากกระดูกไก่อย่างแท้ๆอร่อยแน่นอนค่ะหลังจากนั้นเราจะเก็บเอาไว้โดยที่เอาโครงไก่ออกนะคะสามารถเก็บน้ำสต็อกแยกเอาไว้ค่ะใส่ถุงเป็นถุงๆเก็บเอาไว้ก็ได้เก็บในช่องฟรีซได้เป็นเวลา2เดือนเลยค่ะ wow. วันนี้สต็อกไก่ของเราเนี่ยพร้อมเสิร์ฟกับก๋วยเตี๋ยวต่างๆหรือว่าจะทำเป็นซุปเป็นแกงจืดก็ได้ตามชอบค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าของทำตามตวงนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดล่ะสักคลิปเดียวรับรองดีแน่ๆค่ะบ๊ายบาย มาดามตวง Inspiring Culinary